และสิ่งที่ไม่เหนือเกินความคาดหมายสำหรับประชาชนทั่วไปก็ได้เกิดขึ้นแล้วเมื่อในวันนี้ในเพจกลุ่มรักพลตีหญิงเจ้าคุณพระศรีนีนาถพิลาศกัลยาณีได้โพสต์ประกาศว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระศรีนีนาถพิลาศกัลยาณีเป็นรองประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยพระราชหัตถเลขาซึ่งมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยสมศักดิ์เจียมธีรสกุลก็ได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ดังนี้มีในหลวงเป็นประธานที่ปรึกษาและพระองค์พาเป็นประธานไม่มีผู้รับสนองราชทานไม่ใช่ข้าราชการในพระองค์และนอกจากนี้ยังได้มีประชาชนหลายฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้เอาไว้อย่างน่าสนใจว่ากลับมายืนที่เดิมที่ที่เคยคุ้นตากลับมาคราวนี้ฉันมาทวงความฝันคืนกลับมาคราวนี้เหมือนเจ้าคุณพระศรีนีนาถทำแพร่ทิศคว้า3โปรเจกต์ยักษ์ทั้งอุ่นไอรักโคกหนองนาและราชทันปันสุขไปเช็คดูแล้วพบว่าไม่มีคนรับสนองตั้งแต่ตอนประกาศครั้งแรกสิงหาคม2562ว่าแต่เป็นโครงการเดียวกันไหมเหมือนสร้อยท้ายจะเปลี่ยนไปจากด้วยหัวใจกลายเป็นเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และก็ไม่รู้ว่าทำไมคราวนี้ถึงมีสถานะเป็นพระราชหัตถเลขาแทนที่จะเป็นพระบรมราชองค์การเหมือน2ครั้งก่อนทำไมลดบทบาทควีนลงไปเรื่อยๆหรือนี่เป็นสัญญาณอันตรายไม่มีผู้รับสนองราชองค์การทั้งที่ไม่ใช่ราชการในพระองค์ถ้าทำแบบนี้ได้ก็ต้องเรียกว่าอยู่เหนือรัฐธรรมนูญแล้วเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์หรือแอบโซลูทโมนาร์ชีโดยแท้ซึ่งเหมือนกับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีและเป็นเรื่องที่ไม่เหนือเกินความคาดหมายอยู่แล้วและประชาชนหลายฝ่ายต่างก็ได้วิพากษ์วิจารณ์และแสดงความคิดเห็นกันไปต่างๆนานาและนอกจากเรื่องที่ในหลวงทรงโปรดปรานและได้แสดงออกถึงความรักที่มีต่อเจ้าคุณพระศรีนีนาถได้อย่างชัดเจนแล้วนั้นสืบเนื่องมาจากภาพเซตใหม่ของในหลวงและเจ้าคุณพระศรีนีนาถที่ได้ถูกเผยแพร่ออกมานั้นทำให้มีประชาชนหลายฝ่ายได้วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายว่าไม่เหมาะสมและไม่สมควรที่จะเผยแพร่ออกมาและนั่นยังไม่พอในวันนี้ก็ยังได้มีบัตรอวยพรปีใหม่ของในหลวงกับเจ้าคุณพระศรีนีนาถได้ถูกเผยแพร่ออกมาทำให้ประชาชนหลายฝ่ายต่างชื่นชมยินดีและแน่นอนเมื่อมีประชาชนที่ชื่นชมยินดีก็ย่อมมีประชาชนที่ไม่ชื่นชมยินดีด้วยเช่นเดียวกันและเรื่องนี้อาจส่งผลให้พระเรตติ้งของในหลวงและเจ้าคุณพระศรีนีนาถตกลงไปเพราะกลุ่มคนรักสถาบันนั้นเริ่มไม่พอใจและมองว่าเรื่องนี้นั้นไม่เหมาะสมแต่สำหรับเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่อาจจะรู้สึกเฉยๆและรับได้เพราะความรักนั้นเป็นสิ่งที่ดีและสวยงามโดยประชาชนหลายฝ่ายต่างก็มีความประทับใจที่ได้เห็นโมเมนต์หวานๆและสายตาอันอบอุ่นและมีความสุขของในหลวงกับเจ้าคุณพระศรีนีนาถพิลาศกัลยาณีบัตรอวยพรพระราชทานปีใหม่ของในหลวงกับเจ้าคุณพระศรีนีนาถซึ่งมีภาพวาดฝีพระหัตถ์กับภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของทั้งสองพระองค์โดยมีข้อความภาษาไทยว่าสุขกายสบายใจอบอุ่นมั่นคงตลอดปีตลอดไปบัวน้อยสดใสบ้านเราครอบครัวรักใคร่สามัคคีซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้ประชาชนชาวไทยต่างชื่นชมยินดีอีกครั้งหนึ่งที่ในหลวงทรงมีพระเมตตาต่อเจ้าคุณพระศรีนีนาถพิลาศกัลยาณีของปวงชนชาวไทยและสืบเนื่องมาจากเรื่องนี้เองก็ทำให้มีคนบางกลุ่มนั้นไม่พอใจและมองว่าเรื่องนี้นั้นไม่เหมาะสมแต่เรื่องนี้นั้นก็ไม่มีใครที่จะตัดสินใจแทนได้นอกจากในหลวงราชการที่สิบเพียงพระองค์เดียวเพราะการที่ในหลวงทรงแสดงออกอย่างชัดเจนถึงความรักและความห่วงใยที่มีต่อเจ้าคุณพระศรีนีนาถพิลาศกัลยาณีแล้วนั้นเป็นเรื่องที่ดีโดยมีประชาชนกลุ่มที่รักสถาบันบางส่วนได้แสดงความคิดเห็นและแสดงความรู้สึกผิดหวังเอาไว้อย่างน่าสนใจดังนี้ซึ่งเรื่องนี้เองน่าจะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ถึงชุดของเจ้าคุณพระศรีนีนาถที่ได้สวมใส่ตอนปฏิบัติภารกิจโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังในเรือนจำซึ่งเป็นเสื้อไม่มีแขนเหมือนเสื้อฟิตเนสเธอเป็นผู้นำแฟชั่นจริงๆค่ะตั้งแต่เกิดมาเพิ่งเคยเจอชุดทำนาทำไร่แบบนี้พวกรักเจ้าไม่จริงแค่นี้ทำเป็นรับไม่ได้พระองค์เปลี่ยนพระชายามากี่พระองค์แล้วไหนจะหน่วยแสที่พร้อมพีกายและยอมตายเพื่อพระองค์อีกกว่า20ชีวิตแค่การแต่งกายและการเอาเจ้าคุณพระศรีนีนาถออกงานทำมาเป็นรับไม่ได้พวกรักเจ้าปลอมโดยประชาชนกลุ่มที่รักสถาบันต่างก็ได้แสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ว่าแต่งตั้งราชินีแล้วควรจะทรงมีพระองค์เดียวเคียงข้างและนี่ก็เป็นสาเหตุให้เด็กถล่มไม่รู้เอาใครมาให้กราบรู้สึกไม่ดีเลยผิดหวังอย่างแรง
ตอนแรกก็แค่แบบลังเลแต่ตอนนี้คงจะขอถอยห่างออกมาแบบถาวรขอปกป้องตัวเองให้ดีก่อนช่วงนี้ทั้งพิษเศรษฐกิจพิษโควิดต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนโชคดีนะคะทุกคนบอกตามตรงรับไม่ได้และไม่อยากสนใจอีกหมดใจจะเชียร์จะเป็นอย่างไรก็ตามเวรตามกรรมแล้วกันและนี่ก็คือความรู้สึกที่เริ่มลังเลของประชาชนกลุ่มนี้ที่รักสถาบันที่ได้แสดงความคิดเห็นออกมาแสดงตัวขนาดนี้ผมว่าเสียงลือเสียงเล่าอ้างจากฝั่งซ้ายน่าจะมีมูลอยู่เหมือนกันนะว่ารักน้อยมากกว่างั้นข่าวลือต่างๆก็น่าจะมีมูลบ้างล่ะต้องแอบไปอ่านไปศึกษาฝั่งเขาบ้างแล้วมองดูก็รู้นะว่ารักมากสงสารอีกคนค่ะถอยห่างแล้วล่ะตั้งแต่เอาผู้หญิงออกหน้าออกตาในเมื่อไม่แคร์ประชาชนประชาชนก็ไม่มีความจำเป็นที่จะแคร์ถ้าจะเสื่อมท่านทำตัวเองแท้ๆรับไม่ได้ค่ะดิฉันมีความจงรักภักดีเต็มล้านแต่การนำอีกคนที่ไม่เหมาะสมทั้งปวงแต่งจริตสร้างภาพออกงานให้คนกราบไหว้มันรับไม่ได้จริงๆหมดแรงจะเชียร์ท่านต้องฟังเสียงประชาชนที่สนับสนุนและจงรักภักดีการวางตัวของฝ่ายหญิงไม่เหมาะสมมาโดยตลอดเวลาสร้างภาพมาก็ยิ่งลบขอบายค่ะรับไม่ได้ราชินีต้องเป็นหนึ่งและมีคนเดียวเท่านั้นแบบนี้แหละครับเขาถึงต้องการให้ปฏิรูปให้ไอ้พวกควายแดงเอามาใช้ด่ามันอาจจะเป็นเรื่องจริงส่วนตัวดิฉันคิดว่าเป็นเรื่องจริงนะคะตอนแรกผมก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นเรื่องจริงผมพยายามพิมพ์ตอบโต้พวกมงเม้งอยู่ตลอดแต่เมื่อวานมันทำให้ผมรังเลว่าหรือเรื่องที่พวกมงเม้งพูดมันคือความจริงแล้วเสื้อคู่ก็เลิกได้แล้วเพราะเลยไวแล้วดูยังไงก็ดูไม่ดีเห็นแล้วเพียและนี่ก็คือการแสดงความคิดเห็นบางส่วนของกลุ่มคนที่รักสถาบันที่มีความคิดเห็นว่าเรื่องนี้นั้นไม่เหมาะสมและเริ่มมีความลังเลกับข่าวลือต่างๆที่แพร่สะพัดถาโถมเข้ามาจากต่างประเทศและที่เด็กม็อบสั่งนิ้วได้พูดกันอย่างกว้างขวางซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะใช่ปัญหาหรือเรื่องที่ไม่ดีแต่อย่างไรจากเรื่องราวดังกล่าวก็มีประชาชนบางส่วนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเช่นคนแรกพูดว่าขอให้ในหลวงรอสิบพระราชินีและทุกพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานรักในหลวงและสมเด็จพระราชินีสุทิดาและพระราชวงศ์ทุกพระองค์ค่ะแม้ยังไม่เคยเห็นเจ้าคุณพระแต่เท่าที่ติดตามข่าวสง่างามมากอ่อนโยนอ่อนหวานให้เกียรติทุกคนน่ารักน่ากราบไหว้เรารักท่านโดยไม่รู้ตัวติดตามข่าวทุกวันครับรักในหลวงพระราชินีสุทธิดามากที่สุดขอทั้งสองพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานค่ะด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมรักในหลวงพระราชินีสุทธิดารักท่านพ่อหลวงรักสมเด็จแม่ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเจ้าคุณพระทรงงดงามคล้ายพระราชินีร.9ประชาชนชื่นชมแต่ชื่นชมได้ไม่นานมีคนกีดกันไม่ให้ออกหายไปประชาชนยังจะทำว่าทรงอ่อนน้อมอย่างนี้ยังทำพระองค์อีกหรือกรรมมีจริงคนดีคนเก่งคนไม่ชอบทรงเป็นที่รักเทิดทูนประชาชนรักพอพระราชินีสีรัตน์ที่ทรงสิริโฉมมากที่สุดไม่เห็นมีพระรูปเจ้าคุณพระเลยมีแต่ราชินีไม่เหมาะกับคนอื่นแต่เหมาะกับพระราชินีของสิ่งนี้สำหรับพระราชินีมากกว่าเอาไปเทียบกับพระพันปีหลวงเชียวหรือถ้าเจ้าคุณพระหายตัวไปแล้วคนทั่วโลกเขาจะมองสถาบันอย่างไรเสียหายไม่ใช่น้อยพอรักก็แต่งตั้งพอไม่พอใจก็ลงโทษมันเกิดอะไรขึ้นขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเจ้าคุณพระให้รอดจากมือมารโดยเร็วสาธุสาธุสาธุในหลวงลูกขอถวายบังคมเพคะขอให้ทรงพระเจริญเพคะใครที่มักใหญ่ไฟสูงไม่ควรนำความแตกแยกเพคะคนที่จะบารมีพระองค์คือคนอดทนไม่ใช่คนแต่งตัวทำดีเอาหน้าพระเทพท่านเกิดวันเสาร์ไม่มักใหญ่ไฟสูงบ้านเมืองมาที่หนึ่งพระมเหสีสุทธิดาท่านก็กริยาเหมือนพระเทพอย่างมากพระจันทร์กับพระเสาคู่กันอยู่แล้วเพคะทรงพระเจริญวรกายแข็งแรงทุกพระองค์ด้วยก้าวด้วยกระหม่อมเอกรินทร์การจารย์ไหนล่ะคะคุณพระเห็นแต่พระเจ้าอยู่หัวกับพระราชินีสุทธิดาก็แค่สองพระองค์ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญรักค่ะรักพระเจ้าแผ่นดินรักพระราชินีสุทธิดาพระราชินีสวยอ่อนหวานอ่อนช้อยมากก็เป็นบทจะเป็นทหารรักษาพระองค์ก็ขรึมยืนตรงเดะ
มีแต่ลมหายใจนั่นแหละคือเป็นได้หมดในตัวพระราชินีสุทธิดาของปวงชนชาวไทยรัก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 ค่ะทั้งสองพระองค์ไม่เสื่อมคลายคนทำคลิปสุดที่จะแย่มากๆเอาไปเปรียบกับพระพันปีหลวงทั้งสมองทั้งสติไม่มีเลยฟ้าหรือดินแยกแยะไม่ออกเลยนะเธอไม่กลัวบาปจริงๆจะอย่างไรก็พระราชินีสุทธิดาองค์ที่ยังสวมกอดอย่างแนบแน่นเลยไม่ดุมั้งหรือเราดูออกว่าพระราชินีก็รักเมตตาสงสารพระองค์ทีเช่นเดียวกันน้องๆคะอย่าพยายามสร้างความแตกแยกสถานและสิ่งที่ไม่เหนือเกิน